พบกับภาพสไปช็อตโมเดลใหม่และอะไหล่แบบ Manufacturing จาก Mercedes-Benz ในคณะตูมี่วันนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC Online และ Speed Channel Online เข้าสู่รายการคณะตูมี่ Variety ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาเดิมนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมเต้นครับแม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับด้วยผลกระทบจากไวรัสโควิด-19จะทำให้เกิดมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งแต่แพลนในการเปิดตัวรถใหม่ๆของ BMW ยังคงดำเนินต่อไปนะครับโดยล่าสุดครับ BMW ได้เปิดตัวรถผ่านทางช่องทางออนไลน์ถึง3โมเดลจะมีโมเดลอะไรบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับเมื่อต้นปี2563 BMW Group ประเทศไทยเปิดตัวรถยนต์3รุ่นรวดได้แก่BMW X6 X-Drive 30D M Sport รุ่นล่าสุดภายนอกเข้มขึ้นบึกบึนกว่าที่เคยโดดเด่นด้วยกระจังหน้าไต่คู่พร้อมติดตั้งไฟเรืองแสงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ6สูบ265แรงม้าเกียร์อัตโนมัติสปอร์ตสเปกโทรนิก8จังหวะราคาอยู่ที่ 7,299,000 บาท BMW M8 Competition Coupe ภายนอกเสริมแต่งเส้นสายให้ดุดันกว่ารุ่นปกติอย่างชัดเจนติดตั้งชุดตกแต่งตัวถังรอบคันล้อแม็กขนาด20นิ้วใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ8สูบเสริมเทคโนโลยี M Twin Power Turbo 625แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ M Spectronic 8จังหวะราคาอยู่ที่ 17,999,000 บาทและ BMW 630i GTM Sport ภายนอกปราดเปรียวภายในกว้างขวางใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะแบบสปอร์ตสเปกโทนิก258แรงม้าราคาอยู่ที่ 4,399,000 บาทเมื่อวันที่12เมษายน2563ณโรงพยาบาลราชวิถีบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจำกัดส่งมอบเครื่องช่วยหายใจและชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อพร้อมด้วยหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถีโดยการสนับสนุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Mitsubishi Motors ช่วยหมอต่อชีวิตสู้ภัยโควิด-19 เพื่อมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทั้ง6แห่งใน5จังหวัดและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศโดยยอดบริจาคส่วนหนึ่งนำมาจากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานและจากการจำหน่ายรถยนต์ Mitsubishi ระหว่างวันที่1ถึง30เมษายน2563ซึ่งยอดจำหน่ายทุกคันมีส่วนร่วมสมทบทุนบริจาคจำนวน 1,000 บาทต่อคันคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ผ่านทางเว็บไซต์ autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณะตูมี่ครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedวันนี้นะครับเราได้เลือกสรรเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการยานยนต์มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปชมกันเลยครับช่วงจับชีพจรโอ้ยแย่แล้ว
เหยียบเร่งไม่ขึ้นโดยปกติแล้วไส้กรองอากาศรถยนต์เนี่ยนะครับควรจะมีการเปลี่ยนทุกๆประมาณ 20,000 กิโลเมตรการเปลี่ยนเร็วหรือว่าช้ากว่านั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่การใช้งานและก็สภาพถนนด้วยครับคือถ้าการใช้งานเนี่ยอยู่ในสภาพถนนที่มีฝุ่นมากเนี่ยไส้กรองอากาศก็จะสกปรกเร็วขึ้นการเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเร็วขึ้นไส้กรองอากาศในรถยนต์ของเรานะครับล้วนต้องพบเจอกับฝุ่นละอองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการตรวจเช็คไส้กรองอากาศจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราควรทำด้วยตัวเองอุปกรณ์นะครับในการทำสะอาดไส้กรองนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าเจ้าไส้กรองอากาศเนี่ยมันดูยังไงมันอยู่ตรงไหนของรถยนต์นะครับไส้กรองเนี่ยจะต้องอยู่ในกล่องมันจะอยู่ก่อนเข้าเครื่องยนต์เอาล่ะเราไปดูวิธีการถอดไส้กรองอากาศกันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นแบบคลิปล็อกนะครับลักษณะก็จะเป็นการกดดันขึ้นมาตัวนะครับดันขึ้นมา1ตัว2ตัว3ตัวนะครับเสร็จแล้วทำการดึงท่อขึ้นมาตรงๆแล้วจะมีไส้กรองอากาศติดมาด้วยเราก็ออกมานะครับวิธีการเป่านะครับเราควรเป่าจากด้านในออกด้านนอกนะครับเมื่อเป่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่กลับคืนโดยการยกตรงนี้ขึ้นนะครับวางไปเดี๋ยวเราไปดูสำหรับรถเก๋งกันบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถเก๋งเนี่ยจะใช้น็อตนะครับในการยึดกับกรองอากาศฉะนั้นเราต้องไขน็อตก่อนโดยเราต้องมีไขควงนะครับไขกันเลยเราก็ดึงออกมาเลยนะครับนี่เลยกรองอากาศครับของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวลองเป่าดูนะครับเมื่อเป่าเสร็จแล้วนะครับท่านสายนะครับเราก็ต้องดูให้ดีนิดนึงอย่างรถคันนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมเราจะใส่แบบนี้ไม่ได้นะครับมันไม่เข้าก็ต้องหันให้ถูกต้องนะครับเอาล่ะไปเลยไส้กรองอากาศนะครับเป็นเสมือนประการด่านแรกและด่านสุดท้ายนะครับที่จะป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเนี่ยเข้าเครื่องยนต์ได้ดังนั้นการตรวจเช็คไส้กรองอากาศเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับแล้วเราควรทำอย่างสม่ำเสมอเห็นไหมครับว่าทุกปัญหาเรื่องรถเรื่องง่ายเราแก้ไขได้แค่เรียนรู้วิธีและลงมือทำด้วยตัวเองครับสัปดาห์หน้าช่วงจับชีพจรของเราจะนำเสนอเรื่องอะไรต่อห้ามพลาดชมนะครับเข้าสู่ช่วงรหัสลับ DNA นะครับวันนี้เรามีภาพสปายช็อตรถคันใหม่จาก Mercedes มาฝากกันนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับเป็นโมเดลพลังงานไฟฟ้าและมีรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับ Mercedes E-Class ไปชมภาพพร้อมข้อมูลกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNAภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับเชื่อว่าเป็นภาพของอีกหนึ่งรถยนต์นั่งพลังงานไฟฟ้าของ Mercedes-Benz ที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาอยู่ครับโดยมีความน่าจะเป็นนะครับว่ารถยนต์คันนี้จะเป็นรถนั่งระดับหรูที่วางตำแหน่งทางการตลาดให้รองลงมาจาก EQS ภายใต้ชื่อโมเดลรุ่นว่า EQE ซึ่งมิติตัวรถนะครับจะใกล้เคียงกับ Mercedes E-Class โดยที่ EQS จะมีความยาวตัวรถที่ 5.2 เมตรแต่ว่า EQE เนี่ยจะมีมิติความยาวตัวรถไม่เกิน5เมตรแต่มีพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางสะดวกสบายมากเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามนะครับทั้งระยะห่างผ่านล้อหน้าหลังและความยาวตัวถังจะใกล้เคียงกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดของ Tesla ซึ่งนั่นหมายถึงการวางตัวเป็นคู่แข่งโดยตรง
กับ Tesla Model S ครับเมื่อเปรียบเทียบรถยนต์ต้นแบบนี้กับภาพทีเซอร์อย่างเป็นทางการของ EQS ที่มีการนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง2โมเดลเนี่ยมีภาษาการออกแบบที่คล้ายคลึงกันโดยการออกแบบด้านหน้าของตัวรถรวมไปถึงแนวเส้นด้านข้างและพื้นที่ที่เป็นกระจกนี่จุดเริ่มต้นมาจาก EQC โดยความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากภายนอกอยู่ที่ด้านท้ายของตัวรถที่ EQE ด้านท้ายถูกออกแบบให้สั้นกว่าพร้อมทั้งมีห้องเก็บสัมภาระด้านหลังและช่วงโอเวอร์แฮงด้านหลังที่สั้นกว่าครับสำหรับแพลตฟอร์มนะครับ Mercedes EQE ใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ EQS ที่มีชื่อว่า Modular Electric Architecture หรือว่า MEA เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่พัฒนาขึ้นสำหรับใช้กับรถพลังงานไฟฟ้าเจเนอเรชันใหม่โดยเฉพาะนะครับแตกต่างจาก EQC EQA แล้วก็ EQB ที่ใช้แพลตฟอร์มสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในทั่วไปแต่นำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะครับเพื่อใช้กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้ง3โมเดลที่ว่ามาในส่วนของแชสซีนะครับ EQE เป็นแชสซีอลูมิเนียมแบนเรียบที่สามารถปรับเปลี่ยนมิติความยาวเพื่อ นำไปใช้กับรถยนต์พร้อมชุดแบตเตอรี่ที่มีขนาดแตกต่างกันซึ่งแชสซีนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับที่จะทำให้ Mercedes บรรลุถึงเป้าหมายในการทำให้แบรนด์ Mercedes และ Smart มีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่น้อยกว่า10โมเดลในปี2022สำหรับข้อมูลรายละเอียดทางเทคนิคนะครับยังไม่เป็นที่เปิดเผยยังเป็นทางการแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อเทียบกับ EQSคอนเซปต์คาร์ที่ Mercedes คาดว่าเมื่อชาร์จพลังงานไฟฟ้าเต็มความจุ1ครั้งจะวิ่งได้เป็นระยะทางมากกว่า700กิโลเมตรแล้ว EQE ที่มีขนาดย่อมลงมาน่าจะมีพิสัยทำการเมื่อเติมพลังงานไฟฟ้าเต็มที่แล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า610กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทำการของ Tesla Model S Long Range ที่ทดสอบตามมาตรฐานของ WLTP และจะทำให้ Mercedes EQE เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในกลุ่มเซกเมนต์นี้ที่ใช้งานได้ในระยะทางยาวไกลที่สุดสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งเมื่อขึ้นสู่โชว์รูมผู้จำหน่ายในปี2022ที่จะถึงนี้ครับสัปดาห์หน้านะครับช่วงรหัสลับ DNA ของเราก็จะมีภาพสปายช็อตพร้อมกับข้อมูลก่อนการผลิตของรถคันใหม่ๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีของผู้ใช้รถ Mercedes ทุกท่านนะครับเพราะว่าต่อไปนี้ค่าซ่อมบำรุงของรถของคุณนะครับอาจจะไม่ได้สูงมากอย่างที่เคยแล้วไปชมกันเลยครับกับช่วงเอ็กซเรย์ช่วงเอ็กซเรย์เจ้าของรถยนต์ Mercedes-Benz ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นเก่านะครับต่างก็ต้องการคงสมรรถนะการขับขี่ระดับสูงของรถหรูจากเยอรมนีไว้ด้วยการใช้อะไหล่แท้ขณะเดียวกันนะครับก็ต้องอยากประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่พ้นระยะรับประกันไปแล้ว Mercedes-Benz นะครับจึงดำเนินการผลิตอะไหล่แท้ที่ผ่านกระบวนการ remanufacturing หรือที่เรียกว่าอะไหล่ reman ที่มีคุณสมบัติครบครันไม่แพ้ของใหม่ครับอะไหล่แท้เหล่านี้นะครับจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพของ Mercedes-Benz โดยชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะได้รับการฟื้นฟูสภาพตรวจสอบและทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานของ Mercedes-Benz รวมถึงผ่านขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและประหยัดทรัพยากรอะไหล่ Reman นะครับมีราคาย่อมเยาแล้วก็หลากหลายนะครับทั้งชุดอุปกรณ์หลักชิ้นส่วนระบบกลไกระบบหัวฉีดแล้วก็การบำบัดไอเสียระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนระบบขับเคลื่อนอื่นๆโดยได้ปรับปรุงและขยายขอบเขตของผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมตั้งแต่สตาร์เตอร์กระบอกเบรกไดนาโมเหนือระบบขับเคลื่อนแบบเทอร์โบฝาสูบปั๊มฉีดเชื้อเพลิงรวมไปถึงเครื่องยนต์เฉพาะส่วนและแบบสมบูรณ์เหตุผลที่ผู้ขับ Mercedes-Benz ควรเปลี่ยนมาใช้อะไหล่แท้ที่ผ่านกระบวนการ Remanufacturing เนื่องจากอะไหล่ประเภทนี้นะครับใช้ทรัพยากรแล้วก็แรงงานในขั้นตอนการผลิตน้อยกว่าการผลิตอะไหล่แท้ชิ้นใหม่ส่งผลให้มีต้นทุนต่ำกว่านะครับและช่วยลูกค้าให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนี้นะครับยังได้รับการรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานของ Mercedes-Benz ปริมาณเพียงพอพร้อมใช้งานไม่ต้องรอส่งผลให้ระยะเวลาในการซ่อมรถแต่ละคันลดลงซึ่งสำหรับเจ้าของรถบางรายเรื่องนี้มีความสำคัญกว่าตัวเลขค่าอะไหล่ซะอีกครับสรุปแล้วนะครับอะไหล่แท้ที่ผ่านกระบวนการ Remanufacturing จะมีราคาเป็นมิตรมีคุณสมบัติและก็ประสิทธิภาพครบถ้วนตามมาตรฐาน Mercedes-Benz และมาตรฐานทางเทคโนโลยีล่าสุด
ติดตั้งได้ลงตัวพอดีและอายุการใช้งานยาวนานโดยเมื่อเจ้าของรถนำรถไปเข้ารับบริการนะครับชิ้นส่วนที่สึกหรอจะได้รับการเปลี่ยนขณะที่องค์ประกอบอื่นๆจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดตามขั้นตอนที่เข้มงวดและหากคุณผู้ชมต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอะไหล่แท้ที่ผ่านกระบวนการ Remanufacturing สามารถสอบถามและเข้าไปใช้บริการได้ที่ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการทุกแห่งครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedสัปดาห์หน้านะครับแน่นอนว่าเราก็จะมีเนื้อหาดีๆแบบนี้มาเจาะลึกให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับและตอนนี้ผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเราให้กับ2พี่น้องลองรถในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปิ๊กรายการพี่น้องลองรถหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับนี่รถคุณปิ๊กเหรอครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นรถทดสอบสนใจรุ่นนี้อยู่เหรอครับใช่ครับมันดีไหมครับคุณปิ๊กก็เป็นรถที่ขับสนุกนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมว่าติดตามดูในรายการพี่น้องลองรถใน YouTube ดีกว่าดูทุกตอนอยู่แล้วปลายปีผมจะไปดูที่งาน Motor Expo อีกรอบนึงอ๋อดีครับดีครับผมขอตัวก่อนนะคุณปิ๊กครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปิ๊กน้ำมังหุ่นได้แล้วเมื่อกี้ใครอ่ะน่าจะเป็นแฟนรายการอ่ะเห็นเขาสนใจรถไฟฟ้ารุ่นนี้อยู่อ๋อก็อย่างว่าเนอะรถไฟฟ้านี่มันกำลังอยู่ในกระแสเนอะโอเคไปเลยแม่ไปโอเคโอเคไปไอเพสเนี่ยถือเป็นรถไฟฟ้าล้วนเนี่ยคันแรกของค่ายจักรวาลเลยนะปุ๊บสิ่งที่น่าภูมิใจแทนเขานะรถคันนี้เนี่ยได้รับรางวัล European Car of the Year 2019หมาดๆนี่เลยปุ๊บและที่พิเศษกว่านั้นก็คือเป็นรางวัลแรกที่รถไฟฟ้าเนี่ยได้รับรางวัลด้วยรถคันนี้เนี่ยเขาใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนที่มีความจุของแบตเตอรี่เนี่ย90กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะปุ๊บรถคันนี้วิ่งได้ถึง470กิโลเมตรเลยทีเดียวต้องบอกว่าเป็นระยะทางที่เพียงพอเลยนะสำหรับการชาร์จไฟของรถคันนี้หลายคนอาจจะถามว่ามันนานขนาดไหนถ้าเกิดว่าเราจอดชาร์จที่สถานีชาร์จเนี่ยที่มีกำลังไฟสูงนะถ้าสเปคของไฟกระแสตรงเนี่ย100กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยก็จะใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณ45นาทีแต่ถ้าเราชาร์จที่บ้านสำหรับบ้านที่มี wall box นะไฟ AC เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น7กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยรถคันนี้ก็จะใช้เวลาชาร์จอยู่ประมาณ10ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเป็นบ้านแบบที่ปลั๊กทั่วไปเสียบแบบไฟบ้านทั่วไปเนี่ยนะรถคันนี้เนี่ยใช้ถึง30ชั่วโมงถ้า30ชั่วโมงเนี่ยมันก็ต้องวางแผนดีๆเลยนะบ้านไฟดับเนี่ยมันจะยังไงอ่ะเป็นข้ออ้างใหม่ที่บอกว่าไปไม่ทันเพราะว่ารอชาร์จไงเนี่ยพูดถึงถ้าเป็นไฟฟ้าล้วนอย่างเงี้ยแล้วมอเตอร์มันแรงไหมพี่บิ๊กแรงสิปุ๊กเหรอรถคันนี้เนี่ยมีมอเตอร์อยู่2ชุด
ชุดหนึ่งก็เอาไว้ขับหน้าแล้วก็ชุดหนึ่งไว้ขับหลังแล้วก็ของเขาเนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบตลอดเวลามีการกระจายแรงบิดเนี่ย 50-50 เวลาเข้าโค้งเนี่ยหนึบแล้วก็เรารู้สึกถึงการทรงตัวที่ดีมอเตอร์แต่ละตัวเนี่ยให้กำลัง200แรงม้าเพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยมีกำลังรวมถึง400แรงม้าเลยนะปุ๊กโอ้400เลยเหรอพี่ปิ๊กข้อมูลผิดเปล่าไม่ผิดอยากรู้อ่ะต้องลองมาอยากรู้เหมือนกันว่ารถไฟฟ้า400แรงม้ามันจะเป็นยังไงเอาเลยนะโอเคโอ้นี่มันขับบินหรือเปล่าเนี่ยผลทดสอบอัตราเร่งของรถคันนี้นะสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำได้ในเวลา5วินาทีเท่านั้นเองไม่น่าล่ะเกาะกลุ่มท็อป10รถแรงสุดที่เราเคยทำทดสอบมาเลยอัตราเร่งยืดหยุ่นของเขาเนี่ย60 100เนี่ย uh-huh. ทำได้ในเวลา 2.2 วินาทีเท่านั้นเองโอ้ oh. แล้วก็ถ้าวิ่งกันยาวหน่อย 80-120 เนี่ยก็ทำได้ในเวลา 2.8 วินาทีอุ้ยนิดเดียวเองอ่ะผลทดสอบ 60-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยฟุกเชื่อไหมเขาขึ้นแท่นอันดับท็อป3ของผลที่เราเคยทำทดสอบรถมาเลยนะรถแรงจี๊ดจ๊าดขนาดนี้เนี่ยนะมันจะต้องกินไฟแน่ๆเลยเนาะก็แน่แหละฟุกมันก็เหมือนรถน้ำมันนั่นแหละยิ่งเหยียบมากก็ยิ่งกินมากพร้อมต่อเลยนะฮะความแรงยังไม่จบอีกเหรอเมื่อกี้แบบมึนหัวมากเลยจบแล้วนี่จะลองเบรกไงอ๋อโอเคงั้นจัดเต็มเลยค่ะผลทดสอบเบรกของรถคันนี้นะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาหยุดได้ในระยะ 38.8 เมตรเท่านั้นเองก็ต้องบอกว่าเป็นระยะเบรกที่หยุดได้ดีสั้นนะแต่ถ้าเราเอาผลเบรกของรถแรงขนาดนี้มาเทียบเนี่ยก็ต้องบอกว่ารถคันนี้เขาใช้ระยะหยุดเนี่ยที่ค่อนข้างมากกว่าเพื่อนๆอยู่พอสมควรหลายคนที่ดูรายการเรามาสักพักนึงแล้วนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะละคันเกียร์มันอยู่ตรงไหนคันเกียร์เขาไม่มีแต่เขาซ่อนมาอยู่ตรงคอนโซลก็เป็นปุ่มกด4ปุ่มตรงเนี้ยเออมันก็ดูแปลกตาดีนะแล้วก็ดูกลืนเข้าไปกับคอนโซลดีอ่ะพูดว่าการออกแบบภายในของเขาเนี่ยใช้ได้เลยนะพี่ปิ๊กคือมันให้อารมณ์รถไฟฟ้าเพราะว่าการตกแต่งเนี่ยดูล้ำส่วนจอเนี่ยเขาก็ออกแบบได้สวยงามดูกลมกลืนไปทั้งคอนโซลเลยจอทัชสกรีนของเขาเนี่ยก็ใช้งานง่ายนะมีเมนูต่างๆที่อยู่ตรงจอแล้วส่วนการปรับแอร์นะเขาก็แยกมาอยู่จอข้างล่างตรงนี้ถ้ากดลงเนี่ยมันก็จะปรับเรื่องของอุณหภูมิกดลงอีกทีนึงมันก็จะเป็นเรื่องของพัดลมหรือความร้อนตรงเบาะจุดเด่นของรถคันนี้อีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมกระจกหลังคาแก้วของเขาเนี่ย มันทั้งใหญ่และยาวเนี่ยตลอดแนวหลังคาเลยถ้าดูภายนอกนะพี่ปิ๊กก็เห็นชัดเลยว่าคันนี้สวยแล้วก็ล้ำสมัยมากๆเส้นรอบคันเนี่ยดูมนแล้วก็กลมกลืนไปกับตัวถังแถมยังคงเอกลักษณ์ความเป็นจากัวด้วยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้ารังผึ้งแล้วก็โลโก้เสือจากัวแล้วแถมยังมีกล้องหน้ารถมาให้ด้วยนะพี่ปิ๊กยิ่งกว่านั้นนะปุ๊กรถคันนี้เนี่ยเป็น crossover SUV ที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เป๊ะเลยไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหน้าที่ลาดต่ำนะแล้วก็หลังคาที่เตี้ยและแผ่กว้างแถมด้านท้ายเนี่ยตัดอีกด้วยและยิ่งกว่านั้นนะปุ๊กกระจังหน้าของเขาเนี่ยมีช่องระบายอากาศเนี่ยที่ช่วยลดอุณหภูมิความร้อนของมอเตอร์และแบตเตอรี่ด้วยส่วนการออกแบบลูกเล่นของเขาก็แพรวๆนะพี่ปิ๊กมือจับเปิดประตูของเขาเนี่ยถูกออกแบบให้กลืนเรียบไปกับตัวถังเลยแล้วเวลาถ้าเราต้องการที่จะเปิดประตูเนี่ยก็แค่กดรีโมทและที่จับประตูก็จะยื่นออกมาให้เราจับอ
เป็นยังไงกันบ้างคะอยากเป็นเจ้าของจากัวร์ไอเพสคันนี้บ้างหรือเปล่าคะหรือว่าถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ก็ลองคิดดูนะคะว่ารถคันนี้เหมาะสมกับเราหรือเปล่าสำหรับการใช้งานในเมืองเนี่ยพี่ปิ๊กว่าระยะทางที่ได้จากการชาร์จถึงครั้งเนี่ยเหลือๆเลยนะแต่สำหรับการเดินทางไกลหรือเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะต้องวางแผนการชาร์จสักหน่อยเห็นด้วยเลยค่ะซื้อรถเมื่อพร้อมนะคะขับคันไหนก็มีความสุขเหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์หน้านะครับ2พี่น้องลองรถของเรานะครับจะเลือกเอารถคันไหนมาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกับช่วงกายวิภาคช่วงหน้านะครับคุณชูศักดิ์จะมาอัปเดตให้เราทราบกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตลาดรถยนต์โลกทั้งในอเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันครับคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี่ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speedเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับวันนี้คุณชูศักดิ์ชมจินดาบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศนิตยสารฟอร์มูล่ารอคุณผู้ชมอยู่แล้วครับพร้อมกับข้อมูลในเรื่องของตลาดรถยนต์โลกในสถานการณ์ปัจจุบันไปชมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดื่อหลังจากวิกฤตไวรัสไปแล้วเนี่ยการแสดงรถยนต์มันจะดีขึ้นหรือว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนยังไงที่ดีสำหรับพวกเราเนี่ยก็คือเราจะเห็นรูปแบบที่เปลี่ยนไปที่ผ่านมาในช่วงที่เราดูมา30ปีเนี่ยอาจจะพูดได้ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยคือไปทีไรก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรถวิธีการนำเสนอต่างๆก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ขณะนี้มีแนวโน้มว่ามันต้องเปลี่ยนที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าวิธีการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตรถยนต์กับลูกค้าหรือผู้ซื้อรถยนต์เนี่ยมันมีช่องทางเพิ่มขึ้นซึ่งสมัยก่อนไม่มีใช่ไหมอย่างทุกระบบออนไลน์ระบบสื่อต่างๆยุคใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตเขาก็ต้องดูแล้วว่าเอ๊ะถ้าเขายังคงเสียค่าใช้จ่ายกับวิธีการเดิมกับผลที่ได้รับกับอาจจะค่าใช้จ่ายอาจจะถูกลงแต่ว่าสามารถขายได้มากขึ้นอีกด้วยซ้ำหรืออะไรเงี้ยก็ต้องบางครั้งต้องเปลี่ยนเพราะนั้นบางเจ้าก็เลยไม่ออกเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยครับเท่าที่ผมฟังความเห็นจากสื่อต่างประเทศซึ่งแน่นอนว่าเขารู้เหตุการณ์จริงหรือว่าเขาใกล้ชิดกว่าเราเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยนะครับงานแสดงรถยนต์ยังคงเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าสินค้าอย่างนี้เนี่ยคุณดูบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอทีวีอะไรเนี่ยกับการที่คุณได้มาสัมผัสตัวจริงเนี่ยมันคนละเรื่องเลยมันไม่เหมือนกันนะคุณซื้อสินค้าราคาเป็นล้านอย่างเงี้ยนะแล้วคุณบอกคุณเปิดทีวีชอบเลือกซื้ออะไรเนี่ยกับการที่คุณหาโอกาสมาดูของจริงสัมผัสจริงใช่คุณอาจจะไปไม่ต้องมาที่งานก็ได้ไปโชว์รูมก็ได้ไปโชว์รูมก็ได้แต่คุณดูรถติดคันนะก็ต้องไปสิบโชว์รูมต้องไปติดโชว์รูมนะแต่ถ้าคุณมาที่งานแสดงรถยนต์เนี่ยคุณได้เจอหมดเลย10คันสมมุตินะ10ยี่ห้ออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มันสีสันต่างๆมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานแสดงรถยนต์เนี่ยมันคงไม่ถึงไหนมาเลิกจัดกันนะฮะคือว่ายังต้องมีอยู่เพียงแต่ก็เปลี่ยนรูปแบบให้มันได้ผลดีขึ้นให้มันทันสมัยขึ้นให้ดึงดูดผู้คนให้มาดูได้ไม่น้อยกว่าเดิมอะไรเงี้ยนี่คือแนวโน้มที่ผ่านมาในช่วง10ปีหลังเนี่ยนะครับจำนวนผู้ชมเนี่ยมันลดลงคือไม่มากเหมือนช่วงก่อนครับแต่ว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนอะไรนะฮะอย่างที่ญี่ปุ่นทำไปแล้วครับหรือที่ดีทรอยต์เริ่มจะทำอะไรเงี้ยนะครับหรืออย่างแฟรงก์เฟิร์ตไปย้ายที่จัดย้ายก็ต้องมีเปลี่ยนเหมือนกันเนี่ยครับผู้คนอาจจะกลับมาดูใหม่กลับมาดูงานนี้ก็ได้นะครับ
ครับเพราะฉะนั้นออนไลน์ก็ไม่ใช่เป็นคำตอบออนไลน์สุดท้ายออฟไลน์ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าออนไลน์แทนได้หมดครับนะครับเพราะยังติดที่ว่าถ้าเกิดเป็นรถยนต์เนี่ยจะไม่เหมือนสินค้าประเภทอื่นคุณซื้อของราคาอย่างนี้นะแล้วคุณไม่จับเลยไม่ได้ลองนั่งดูเอ้ยเป็นยังไงนะคุณซื้อไหมแต่ว่าบางคนเขายกเว้นถ้ารถไอ้ที่คุณเห็นวิ่งอยู่ทั่วไปตามถนนอยู่แล้วเห็นอย่างนี้ก็อีกเรื่องแต่นั่นได้เห็นนะแต่ว่าเราโอกาสที่จะไปได้ลองขับลองนั่งมันก็ไม่คุ้นไม่ได้ลองนี่พี่ผมขอลองเขาไปนั่งหน่อยได้ไหมก็คงเป็นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นออฟไลน์กับออนไลน์มันต้องตีคู่ขนาดใช่ไหมคืออาจจะไม่ใช่ฟู่ฟ้าเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมโอ้โหเปิดงานทีคนเป็นแสนจอล้อหน้าประตูคอยเข้าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะบอกเลิกไปเลยไม่จัดเลยคิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นแต่อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นคำตอบงานแสดงในประเทศจีนเนี่ยคือตลาดเกิดใหม่แต่มันเกิดเร็วแล้วเกิดแล้วโตเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ขายรถปีละ20ล้านคันอย่างเงี้ยนะขอเข้าไปมีส่วนแบ่งนะแค่เปอร์เซ็นต์เดียวแล้วก็ขายกันไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นที่ว่าทุกเจ้าเนี่ยใครไม่ไปจีนก็ไม่ฉลาดอ่ะครับก็ต้องไปเพราะว่าคนที่พร้อมจะซื้อรอซื้ออยู่มีเยอะเลยครับเพราะนั้นก็ต้องไปแต่ว่าอาจจะเป็นอย่างนี้สักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องปรับเหมือนกันครับต้องปรับเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูตลาดรถยนต์ตลาดโลกบ้างว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงตลาดยนต์ก็อเมริกาใหญ่สุดนะครับเป็นตลาดอเมริกานะครับตลาดยุโรปตลาดเอเชียแล้วก็ตลาดที่จีนโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยผู้เล่นเหลือน้อยเจนเนอเรชั่นมอเตอร์ฟอร์ดนะครับไครเซอร์ไครเซอร์ครับขณะนี้เจนเนอเรชั่นมอเตอร์เนี่ยก็ยังยักษ์ใหญ่อยู่นะแต่จำนวนรถในยี่ห้อที่ทำเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อก่อนนี้รถที่ทำขายในอเมริกาเนี่ยก็มีนะฮะเชฟโรเล่Cadillac Buick GMC ครับ Oldsmobile ครับ Pontiac Saturn ครับแล้วก็มี Hummer คือที่แบบรถ Jeep อ่ะนะครับแต่เดี๋ยวนี้หายไปครึ่งหนึ่งครับเหลือแค่4ก็คือ Buick Cadillac Chevrolet แล้วก็ GMC ตรงนั้นคือเลิกไปเลยไม่มีนะครับอีกเจ้านึงก็คือ Ford ครับ Ford ก็เมื่อก่อนมี Fordครับมีลิงคอนครับนะครับแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งพรีมัสครับตอนนี้พรีมัสไม่เอาแล้วก็เหลือฟอร์ดครับกับลิงคอนลิงคอนขายนิดนิดขายน้อยเหลือฟอร์ดก็พรีมัสก็เลิกไปเลยเลิกไปเลยครับเหลือฟอร์ดกับลิงคอนครับสุดท้ายคือไครเลอร์ไครเลอร์เนี่ยมียี่ห้อหลักอยู่สี่ยี่ห้อไครเลอร์ดอทจี๊ปแล้วก็แรมซึ่งเป็นยี่ห้อครับรถปิกอัพนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ของอเมริกาแล้วครับคือรวมกิจการกับค่ายเฟียสซึ่งเฟียสมีอัลฟาหลักๆเนี่ยนะครับก็ตั้งชื่อใหม่เป็น FCA คือเฟียสไครสเลอร์อัลฟาตอนนั้นที่เหลืออเมริกันแท้ๆเหลือแค่2เองก็คือฟอร์ดกับ GMC นะครับขณะเดียวกันรวมกันจากเป็นเฟียสรวมกับไครสเลอร์ไม่ได้แค่2ทั้งปีเองทั้งหมดนี้ไปรวมกับเปอร์โยยแล้วเพราะนั้นตลาดอเมริกาเนี่ยก็คือไปเรื่อยๆมีแต่ลดมีแต่ถอยครับลงที่ยังอยู่ได้เพราะอะไรฮะบิ๊กอัพอเมริกานี่รถขายที่สุดของอเมริกานี่คือบิ๊กอัพครับนี่คืออเมริกาขณะนี้มีเจ้าหนึ่งคือท่านพูดถึงจำนวนแล้วไม่เยอะแต่ว่าความสำคัญเยอะก็คือเทสลาที่ทำรถไฟฟ้าเทสลามีโอกาสจะขึ้นมาเป็นยักษ์กับเขาไหมมันยังทำไม่ได้เยอะเลยครับแต่ถ้าเอาไปในคดนะก็ถ้าเขาสามารถขยายมาผลิตได้ก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาเป็นยักษ์ใหญ่แต่ตอนนี้ยังถือว่าน้อยจำนวนผลิตยังน้อยแต่ที่สองคือยุโรปยุโรปนี่โหเยอะแยะเลยนะประเทศเยอะนะจำนวนประเทศมันหลายสิบประเทศนะแต่หลักๆที่ผลิตรถยนต์เนี่ยเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษสเปนอิตาลีเนี่ยใหญ่ยักษ์ใหญ่นะครับแล้วก็บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเมื่อก่อนนี้ต่างคนต่างใหญ่ต่างคนต่างใหญ่เดี๋ยวนี้มันไม่ใหญ่ไม่รวมกันเยอะเลยค่ายเยอรมันเนี่ยหลักๆก็ยังใหญ่สุดก็คือโฟก
ที่อยู่ในเยอรมันด้วยกันก็มี Audi ครับแล้วก็มีโพเช่นะครับและที่ไปเอาจากที่อื่นก็ Skoda อืมเดอาร์ทครับ Bentley Nivo อ่าครับ Bentley Nivo ครับแล้วก็ Bugatti นะ Bugatti ก็อยู่เนี่ยโดยนั้นก็คือยังเป็นกลุ่มใหญ่สุดในยุโรปครับนะครับคือเยอรมันเนี่ยเป็นหลักครับต่อไปก็คืออันดับ2ยุโรปนะครับก็คือที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ย FCA FCA ครับ Fiat Chrysler Automotive รวมกับ Peugeot Citroën ครับ DS3ตัวหลักเลยครับรวมแล้ว10กว่าอันนี้ก็ต้องคอยดูฮะว่าเขาจะมีการเปลี่ยนทิศทางอะไรยังไงต่างๆเนี่ยครับเนี่ยคือยักษ์ใหญ่ครับเพราะนั้นยุโรปเนี่ยสรุปแล้วคือเหลือแค่ไอ้2เจ้าหลักนี่พูดถึงไอ้พวกแมสนะฮะครับพวกตัวเก่งกับกลุ่ม Peugeot Citroën ครับแล้วก็ Fiat เนี่ยที่ว่าสู้กันส่วนกลุ่มพรีเมียมยักษ์ใหญ่ก็มี Benz กับ BMW ครับซึ่งเดิมทีเนี่ยก็คือผลิตแต่หรูๆรถใหญ่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่ากูเอาหมดตั้งแต่รถเก๋งรถแฮชแบ็ครับสปอร์ตรถ SUV เอาหมดรถตู้ยังมีอะไรนะครับเบนซ์ยังมีรถตู้ครับนี่ก็เป็นพรีเมียมซึ่ง2จ้าเนี่ยใหญ่พอๆกันไม่ต่างกันมากครับเนี่ยยุโรปก็จบอยู่แค่นี้ครับแล้วก็การใช้รถยอดขายรถในยุโรปก็ไม่ขยายตัวทรงตัวเลยเนี่ยก็ว่าอย่างนี้ไปพอมาเอเชียครับเอเชียก็3เจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งคือจีนต่อไปก็คือญี่ปุ่นครับต่อไปก็คือเกาหลีญี่ปุ่นนี่ทรงชุดมันก็ยักษ์ใหญ่ที่ยังหากินได้เบนซ์ตัวไปโตโยต้าฮอนด้านิสสันก็ได้อาศัยเรโน่อะไรอย่างเงี้ยไปญี่ปุ่นก็โอเคก็ยังไปเรื่อยๆครับที่มาขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ก็ชักโตช้าแล้วก็เกาหลีครับเกาหลีซึ่งมียักษ์ใหญ่สองเจ้าก็คือฮันเดย์ครับฮันเดย์กับเกียร์ที่รวมกันก็มีที่ฮันเดย์กับเกียร์ที่ไปได้เพราะว่าไม่ได้ขายแต่เกาหลีไปขายในยุโรปขายดีด้วยคือเขาเรียกว่าไปปักหลักเลยไปสร้างโรงงานผลิตไปสร้างศูนย์วิจัยพัฒนาอยู่ในยุโรปเลยสุดท้ายคือจีนเนี่ยจะเป็นตลาดที่ใหญ่และมีอนาคตจริงๆเพราะว่านอกจากนำเข้าคือผลิตในประเทศก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมเฉพาะยี่ห้อจีนนะเป็นร้อยครับส่วนยี่ห้ออื่นที่เป็นอินเตอร์ก็เรียกว่าแทบจะทุกเจ้ามีผลิตในจีนว่ายังไงก็ตามเนี่ยทุกถนนทุกสายก็คือมุ่งสู่เมืองจีนแต่นั้นรถยนต์นี่ครับแล้วจีนจะฟื้นไหมหลังจากไวรัสผ่านไปแล้วเนี่ยฟื้นอยู่แล้วฮะเพราะกำลังซื้อมันมหาศาลคือมันเป็นเรื่องแค่ชั่วคราวแค่นั้นเองคุณพันล้านเนี่ยไอ้ที่ยังไม่มีรถขี่เท่าไหร่นะฮะยังมีเยอะครับทำแล้วเขาส่งออกอ่ะขนาดยุโรปขนาดอเมริกาเขายังตั้งใจจะส่งไปเลยนะครับเมืองไทยนี่ก็มาแล้วใช่ครับนี่ก็คือภาพรวมของตลาดโลกเรียกว่าหลังไวรัสก็น่าจะเริ่มฟื้นกลับมาบางคนยังบอกรถจีนไม่ใช่แต่ต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยทำของดีก็ได้ทำของถูกแต่ไม่ดีก็ได้ก็ต้องเลือกอ่ะต้องเลือกเอาครับครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเราหรือว่าอยากเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ครับผ่านทาง facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจรายการของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะตุมีเข้าไปครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงรหัสลับ DNA ครับคำถามถามว่าวันนี้เรานำเสนอภาพไฟช็อตและข้อมูลของรถ Mercedes รุ่นไหนครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามานะครับที่แฟนเพจของเรานะครับคุณผู้ชมอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือต้องแชร์รายการนี้ลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะนะครับหลังจากนั้นครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมคำตอบที่ถูกต้องเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเรานะครับทางทีมงานของเราก็จะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้เวลาของรายการคณะโตมี่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคณะโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าวันนี้ผมและทีมงานคณะโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ